คือวันนั้นเจอน้องคนนึงยังเด็กยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่เลยแล้วก็แต่งหน้าให้เขาโหก่อนจะแต่งหน้านี่คือขอทำผมให้ก่อนเพราะว่าผมบางมากคือมันน่าเสียดายเพราะว่าคุณยังเด็กอยู่นะแล้วถ้าผมบางเนี่ยมันจะทำให้เราดูมีอายุฉะนั้นเนี่ยคนที่มีผมหนาเนี่ยนะฮะจงภูมิใจเถอะว่าตัวเองเนี่ยโชคดีมากๆแล้วคือจริงๆชัยเคยรู้มาว่านะฮะรากผมคนเราอะเซลล์ผิว1เซลล์เนี่ยมันสามารถรีไซเคิลตัวเองให้ผลิตเซลล์ผิวเนี่ยได้มันในจำนวนหนึ่งแหละฉะนั้นเนี่ยถ้ามันหมดไปแล้วเนี่ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆถ้าเรายืดรอบในการผลิตออกไปเส้นผมของเราเนี่ยก็จะลดอาการหลุดร่วงลงได้ค่อนข้างเยอะที่สำคัญก็คือว่าเส้นผมของคุณเนี่ยห้ามพันกันนะผมคุณต้องลื่นพอเวลาคุณสางถ้าผมมันพันกันมันก็จะหลุดพอเวลามันหลุดไปแล้วอะก็แปลว่าคุณหมดรอบไป1รอบแล้วนะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่า1รากผมในรากผมคนเรามันมีรอบในการผลิตเส้นผมอยู่ประมาณสมมติว่า100ครั้งอยู่ดีๆมันหลุดร่วงไปโดยที่ผมพันกันเนี่ยคุณก็เสียไปฟรีๆแล้วนะ1ครั้งฉะนั้นเนี่ยการที่เรายืดเวลาในการที่รากผมของเรามันจะผลิตออกมาเนี่ยนะฮะมันจะช่วยเพราะว่าถ้าคุณทำให้ผมคุณลื่นอ่ะเวลาคุณหวีมันก็จะไม่หลุดง่ายอันนี้มันก็จะเป็นการช่วยยืดระยะเวลาไปอีกทางนึงแต่นอกเหนือจากนั้นก็คือว่าคุณต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแหละฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นของ Journeys นะครับชื่อว่า RBLจริงๆแล้ว RVL เนี่ยมาจากคำว่า review นะครับซึ่ง review เนี่ยก็หมายถึงว่า review your best hair ก็คือให้คุณได้เผยเส้นผมในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของคุณออกมาแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็น anti aging เนี่ยแล้วก็โด่งดังมากเป็นแบรนด์ที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาจริงแล้วที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีมาเป็น10ปีแล้วนะครับแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยนะฮะก็เข้ามาได้ประมาณ8ปีแล้วก็พอดีเลยก็ช่วงนี้มีเพื่อนผู้หญิงหลายคนนะครับเขาจะมีปัญหาเรื่องผมบางผมร่วงต่างๆนะครับคิดว่าเป็นวัยนะฮะด้วยแล้วเขาก็เลยส่งผลิตภัณฑ์เนี้ยมาให้ชัยทดลองนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า RVL ของ Journeys เนี่ยซึ่งตอนนี้ขายดีถล่มทลายที่สหรัฐอเมริกานะครับเคยเข้ามาที่เมืองไทยแล้ว1ล็อตแล้วก็ขายหมดเกลี้ยงไปตอนนี้ทาง Journeys เนี่ยกำลังสั่งของมาเพิ่มเนี่ยชัยก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าผลิตภัณฑ์ที่พูดถึงเนี่ยดียังไงอันนี้จริงๆต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปลูกผมนะครับหรือน้ำยาปลูกผมอะไรต่างๆไม่ใช่นะคือถ้าคุณหนังศีรษะมันไปแล้วอ่ะคือเริ่มเป็นมันๆจนไม่มีรากผมไม่มีตอแล้วเนี่ยคุณคงพึ่งผลิตภัณฑ์ชุดนี้ไม่ได้อันนี้เหมาะกับคนที่ยังไม่มีปัญหาแต่มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเนื่องจากที่บ้านเนี่ยเป็นกรรมพันธุ์ผมร่วงศีรษะบางหรืออาจจะไม่ได้มีเป็นกรรมพันธุ์แต่เริ่มรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์และชีวิตที่เราใช้อยู่เนี่ยเฮ้ยผมอยู่ดีมันก็ร่วงเยอะผิดปกติมันเริ่มบางขึ้นเรื่อยๆเนี่ยควรจะเริ่มป้องกันด้วยชุดนี้ของ Journeys นะฮะในเซตนี้เนี่ยมี3ผลิตภัณฑ์นะครับชิ้นแรกก็คือแชมพูชื่อว่า Review Ultra Refining Shampoo ก็คือเป็นการทำความสะอาดเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะอย่างล้ำลึกโดยเฉพาะตรงรากผมนะฮะโดยไม่ทิ้งสารตกค้างเพราะว่าถ้าหนังศีรษะมันมากๆเนี่ยก็จะทำให้เส้นผมเนี่ยหลุดร่วงได้ง่ายฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นตัวปรับสมดุลที่หนังศีรษะไม่ให้มันคือที่สำคัญเนี่ยต้องไม่ทิ้งสารตกค้างด้วยนะอันเนี้ยชอบมากๆเลยคือเป็นกลิ่นหอมสะอาดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมีความเป็นกลิ่นที่มีความยูนิเซ็กซ์นะครับผู้ชายเนี่ยน่าจะชอบด้วยแหละเป็นกลิ่นมีความสปอร์ตตี้นิดๆอันนี้ก็จะเวิร์กมากๆนะฮะเวลาสระผมเสร็จแล้วเนี่ยอย่าไปขยี้ใช้ผ้าขนหนูขยี้นะหนังศีรษะรากผมกระจุยหมดเลยคุณเกล็ดผมก็กระจุยกระจายเปิดหมดฉะนั้นเนี่ยค่อยๆซับนะเหมือนหน้าเราเนี่ยต้องถนอมนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเบามือกับเส้นผมค่อยๆซับเสร็จปุ๊บพอแห้งหมาดอันนี้บีบลงไปที่หนังศีรษะหลอดเขาก็จะเป็นเหมือนดีไซน์มาเหมือนแบบว่าเข็มฉีดยาอย่างนี้ใช่ไหมฮะคุณก็บิดนิดนึงนะครับแล้วก็แหวกเส้นผมเป็นแนวนะครับแล้วก็บีบไปใช้แนะนำนะเพราะใช้แล้วนะครับเนื่องจากเขาจะเป็นเหลวใสฉะนั้นเนี่ยเวลาบีบลงไปแล้วเนี่ยนะครับพยายามเงยหน้านิดนึงไม่งั้นมันจะไหลร่วงลงมาที่หน้านะฮะแล้วก็บีบไปพอบีบนะครับทำเป็นแนวสัก 3-4-5 แนวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็ใช้ปลายนิ้วนะครับนวดกระตุ้นที่หนังศีรษะอันเนี้ยการนวดจะเป็นการทำให้เนื้อเซรั่มเนี่ยนะฮะซึมเข้าไปบำรุงที่รากผมได้ดีขึ้นแล้วก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนที่หนังศีรษะก็จะเป็นการช่วยเซอร์คูลเลตนะครับให้รากผมของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะฮะอันนี้ใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนะครับหลอดนี้นะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณก็มาจบด้วยลิฟอินคอนดิชเนอร์เขาไม่ได้คิดค้นคอนดิชเนอร์ที่แบบล้างออกด้วยน้ำแต่เขาคิดค้นเป็นลิฟอินคอนดิชเนอร์แทนเพราะรู้สึกว่าบางทีถ้าคุณมีปัญหารากผมอุดตันนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยจากที่เคยใช้คอนดิชเนอร์ทั่วไปมาเนี่ยเขาก็เลยใช้เป็นลิฟอินคอนดิชเนอร์แทนจะได้ไม่อุด
ตันนะครับไม่ต้องฉีดเจาะลงไปที่โคนผมนะฉีดที่ประมาณแบบว่าจริงๆแล้วห่างจากโคนผมเนี่ยประมาณสัก2นิ้วก็ได้นะครับแล้วก็ลูบไปนะครับให้ทั่วบริเวณจากตรงเนี้ยนะครับที่เราเริ่มฉีดก็คือจากห่างจากหนังศีรษะประมาณ2นิ้วเนี่ยไปจนถึงสุดปลายผมนั่นเองนะครับนวดใช้นวดนะไม่ต้องขยี้อย่างนี้นะพอขยี้อย่างนี้คุณรู้ไหมเส้นผมของคนเราเนี่ยด้านนอกเนี่ยคือเกล็ดผมอันนี้คุณต้องมาเรียนรู้นิดนึงนะครับว่าผมคนเราเนี่ยจะมีเกล็ดผมอยู่ด้านนอกเวลาที่ผมจะเงาสวยเนี่ยคือเกล็ดผมเนี่ยต้องปิดสนิทเหมือนเกล็ดปลาคุณมันต้องปิดสนิทไม่มีเกล็ดเปิดคือเวลาสระผมเกล็ดผมของเราจะเปิดออกนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่สระผมแล้วคุณต้องใช้คอนดิชเนอร์ในตอนท้ายเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการปิดเกล็ดผมเกล็ดผมของเราปิดแล้วก็เรียงตัวสวยเนี่ยเส้นผมของเรามันถึงจะเงางามนั่นเองเหมือนกับผิวของคนเรานะครับอย่ารอให้เกิดริ้วรอยแล้วถึงมาเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์แอนตี้เอจจิ้งชัยเคยพูดไปหลายครั้งแล้วครับว่าผลิตภัณฑ์แอนตี้เอจจิ้งเนี่ยยิ่งเริ่มใช้เร็วยิ่งดีฉันเนี่ยรีบเริ่มใช้ RVL ของเจเนสตั้งแต่วันนี้เพื่อคืนความอ่อนเยาว์ให้กับรากผมและเส้นผมของคุณเชื่อฉันคุณรู้ไหมว่าทั้งยาที่คุณรับประทานเข้าไปคอนดิชเนอร์ที่คุณใช้ถ้าคอนดิชเนอร์ไม่ดีมีสารเคมีเยอะมันก็อุดตันความเครียดอาหารที่คุณกินนอนน้อยทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่จ้องที่จะขโมยรากผมไปจากหนังศีรษะของคุณฉะนั้นเนี่ยรีบป้องกันแล้วก็หาทางออกไว้ตั้งแต่นั้นเนิ่นใช้แล้วเนี่ยมีคนบอกว่าผมเนี่ยดูหนาขึ้นคือเนื่องจากอาการหลุดร่วงมันลดลงไงเส้นผมก็สามารถงอกออกมาได้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นก็เลยทำให้ผมดูหนาขึ้นคือถ้าคุณสังเกตถ้าใครที่เป็นคนผมบางนะครับเวลาคุณตลบผมอ่ะบางครั้งเนี่ยถ้าผมไม่แข็งแรงใช่ไหมครับเส้นผมรีบเนี่ยไม่มีน้ำหนักไม่สปริงตัวเหมือนผักเหี่ยวๆที่คุณตลบไปแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นนะฮะแต่เขาบอกว่าใช้อันนี้แล้วเนี่ยนะครับพอตลบผมปุ๊บแล้วปล่อยผมจะเด้งกลับมีความสปริงตัวก็เหมือนต้นไม้ที่แข็งแรงฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณโดนลมปุ๊บใช่ไหมฮะก็จะเด้งกลับฉะนั้นเนี่ยเส้นผมของเราก็เช่นกันนะครับถ้ารากผมมีความแข็งแรงนะฮะรากผมสะอาดเส้นผมที่จะงอกออกมาเนี่ยก็จะมีคุณภาพเชื่อใช้ถ้าใครไม่ได้มีปัญหาแบบสมมุติว่าเป็นแบบชายที่บ้านเป็นกรรมพันธุ์ว่าผมศีรษะบางหรือว่าผมร่วงหรืออะไรต่างๆก็อาจจะลองเริ่มใช้แค่แชมพูกับลีฟอินคอนดิชเนอร์ก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อยกเซตแต่ถ้าใครอยากป้องกันไว้ก่อนนะครับหรือว่ามีแนวโน้มกรรมพันธุ์ที่บ้านเนี่ยเป็นคนผมบางผมร่วงอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถลองเริ่มใช้ตั้งแต่ตัวเซรั่มไปด้วยสำหรับใครที่สนใจอยากได้นะครับก็ให้ติดต่อนักธุรกิจของเจอเนสนั่นเองนะฮะซึ่งง่ายๆคุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณดูคลิปนี้ใช่ไหมฮะถ้าคุณสนใจคุณก็ใส่คอมเมนต์เข้ามาเลยว่าคุณสนใจเดี๋ยวนักธุรกิจของเจอเนสเนี่ยติดต่อคุณไปเองเชื่อใจ